นี่ฉันอิจฉาแพวจังเลยอ่ะฉันว่าวันนี้นะแพวนะฟันต้องเรียงเป็นฟันข้าวโพดแน่เลยเธอเมเจอร์หรือว่าหลักๆของความผิดปกติของเขาอยู่ที่กระดูกขากรรไกรถึงผ่าข้างล่างฟันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเคี้ยวไม่ได้อะไปอยู่ไปหมอแล้วแล้วคุณหมอไม่ยอมคิดตังค์อ่ะคุณหมอทำไมพอเห็นโมเมนต์แรกที่น้องเขายิ้มแล้วเขาแฮปปี้มันก็รู้สึกดีได้